สวัสดีครับทุกคนครับผมปอน Farming Thailand ในวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูสวนที่ไม่น่าเบื่อนะครับหรือจะเรียกว่าสวนแปลกนะครับแปลงผักแปลกนะครับแล้วก็มาดูถึงการอัปเดตนะครับที่เราปลูกนะครับต้นพืชต่างๆนะครับว่าตอนนี้เจออะไรบ้างนะครับประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับก็คืออย่างที่ทราบเริ่มใหม่หมดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะปลูกพืชไว้ในกระถางนะครับไว้ดูนะครับก็กำลังเจริญเติบโตนะครับเพิ่งปลูกไปได้ไม่นานนี้เองนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรพี่น้องเขาเรียกว่าสวิตชาร์ดนะครับแล้วก็จะมีสลัดกรีนโอ๊กนะครับเรดโอ๊กนะครับก็สลับสีกันอยู่นะครับสลับสีกันไปเพิ่งลงปลูกได้ไม่กี่วันนะครับประมาณ5วันนะครับแต่ไอ้พวกโตๆนี่ประมาณสัก7วันแล้วนะครับก็เจริญเติบโตได้มากกว่านะครับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับนะครับตัวนี้รู้สึกจะโตที่สุดแล้วครับนี่เห็นไหมครับปลูกในกระถางนะครับแล้วก็มีผักบุ้งในกระถางนะครับตัวนี้ก็โรยแบบเต็มหน้านะครับสลับสับเปลี่ยนที่เรียกว่าจะเป็นจุดๆๆอ่ะทีนี้จะได้เห็นตัวอย่างทั้ง2แบบนะครับเพราะตรงเนี้ยจะทำทั้งหมด5จุดนะครับก็จะเป็น1จุดตรงนี้นะครับ2จุดตรงนี้นะครับ3 4 5แล้วก็ตรงกลางหลังจากที่เราตัดไปเมื่อครั้งก่อนนะครับตอนนี้เห็นไหมนะครับว่าเต็มอะยะเลยนะครับเต็มกระถางอะยะเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะค่อยดูในระยะต่อไปนะจ๊ะส่วนตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่2นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในกระถางนะครับแต่เป็นแบบแขวนนะครับซึ่งผมนะครับดัดแปลงเอานะครับเผื่อมีไอเดียนะครับเพื่อจะทําแล้วก็ยังเรียนแบบนะครับต่อยอดได้กับวัสดุที่ท่านมีได้ด้วยนะครับนี่นะครับหน้าจาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบแขวนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแบบสําเร็จนะครับมันก็จะมีตัวล็อกนะครับเข้ากันได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูแบบที่เราสามารถดัดแปลงได้ด้วยนะครับหรือต่อยอดในวัสดุที่ท่านมีก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับและนี้จะเป็นเปปเปอร์มินต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้มาแขวนไว้ตรงนี้นะครับก็จะโดนแสงแดดพอประมาณนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นต้นพริกไทยนะครับซึ่งพริกไทยมันก็ต้องฝากอยู่กับต้นพืชนะครับอยู่แล้วผมซึ่งผมฝากไว้กับต้นสะเดานะครับเพื่อให้เขาเลื้อยนะครับส่วนตัวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์นะครับตัวนี้เป็นสลัดน้ำนะครับสลัดน้ำเพิ่งชำไปนะครับตรงนี้ก็อยู่ในร่มพอดีติดง่ายมากนะครับชำไปสัก7วันก็เริ่มมีรากงอกแล้วนะครับถึง10วันเนี่ยโอ้โหดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับปึ๊ดๆตัวนี้ก็กินอร่อยปลูกง่ายนะครับลองหามาปลูกมาชำได้นะครับแต่ว่าแตกต่างกับตรงนี้ก็คือผมจะใช้นะครับเป็นที่รัดนะครับรัดไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมรัดไว้ซึ่งจะไม่ใช่แบบสำเร็จรูปนะครับมาตั้งแต่แรกนะครับก็รัดไว้ก็คือพวกนี้รัดได้หมดเลยนะครับจะบอกอะไรก็จะบอกว่าก็เอาตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับว่าแบบนี้คุณชอบไหมถ้าชอบคุณก็ลองดัดแปลงนะครับมีวัสดุที่ท่านมีนะครับหรือว่ามีผนังที่ท่านมีมัดนะครับก็จะได้เป็นสวนแนวตั้งแบบนี้นะครับก็เก๋ไก๋สไลเดอร์ดีนะครับนี่ครับหรือเป็นกระถางแบบนี้นะครับก็จะนะครับสวยไปอีกแบบนะครับก็หาดีไซน์นะครับหรือจะทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระถางอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปลูกขิงเข้าไปนะครับก็จะเกิดใบปลูกง่ายมากนะครับพี่น้องฝังดินก็คืองอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักแพรเป็นสลัดน้ํานะครับประมาณนี้ครับในกระถางเล็กเราก็สามารถชําได้นะครับ1ต้นอันนี้ก็ชํา3ต้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวัสดุนึงนะครับที่ดูแปลกตานะครับแล้วก็สวยดีนะครับส่วนตัวต่อมานะครับจะเป็นการปลูกแบบชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับนั่นก็คือเป็นฟักทองนะครับบัตเตอร์นัทตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการปลูกแบบเรื้อยกับพื้นนะครับจริงๆตอนนี้นะครับหมากเขาติดเยอะแล้วนะครับแต่ผมเด็ดทิ้งก่อนนะครับหน้าตาหมากเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงผลของบัตเตอร์นัทเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากไว้นะครับอยากให้ใบเขาเยอะกว่านี้ก่อนนะครับอย่างนี้ก็คือแตกมาได้สวยนะครับแบบนี้เลยให้เขาเรื้อยก่อนตรงนี้จะโดนแดดแค่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับก็มาดูกันว่าจะได้กินผลไหมแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับสมบูรณ์ไหมครับก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับทดลองดินน้ําอากาศนะครับแล้วก็โรคและแมลงนะครับออกเพียบครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยก็คือเป็นหมาก
ฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับมีทุกข้อครับแต่เด็ดทิ้งไปแล้ววันนั้นอ่ะได้เยอะมากนะครับและแน่นอนครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ยังไงก็ต้องมีเมลอนแตงโมอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับต้นเขาก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการไต่เชือกนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะปลูกยากนะครับเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวนานเหลือเกินนะครับจะเป็นเมลอนสายพันธุ์คิมูจินะครับซึ่งเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะครับเป็นเมล็ดนำเข้าจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับช่วงนี้แสงน้อยมากนะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยกลับมาดูกันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเมลอนในโรงเรือนนะครับมีตะไคร้นะครับที่ปลูกในกระถางด้วยนะครับตอนนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วนะครับกำลังแตกนะครับก็นะครับต่อไปก็คงได้กินเต็มกระถางเลยนะครับส่วนที่ผมปลูกลงดินเป็นยังไงไปดูกันครับส่วนที่ปลูกลงดินนะครับก็คือจะเริ่มแตกออกมาเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับปลูกไม่ยากนะครับแนะนำให้ปลูกไว้กินนะครับถ้ามองดีๆก็จะมีเป็นสวนเว้าส่วนโค้งทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่หลายกอเหมือนกันถ้าหลังจากนี้ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับไม่อดนะครับไม่ขาดแน่นอนสำหรับตะไคร้นะครับครับเป็นกระเจี๊ยบเขียวที่กินฝักนะครับอันนี้ซื้อมาที่แรกก็นะครับดูหนอนชอนใบนะครับเยอะเลยนะครับแล้วทำไมอยู่กับผมนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับใบขยายได้มากขึ้นนะครับก็จะมาแชร์กันในคลิปอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มตั้งตัวได้นะครับช่วงแรกที่เราย้ายมาทำใจนะครับทำใจเลยนะครับเพราะก่อนอันนี้เขาจะให้ปุ๋ยนะครับที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ดูแลแบบในสไตล์ของเขาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราทำแบบอินทรีย์เนี่ยเราก็พยายามให้มันกลับมานะครับในกินทานอาหารได้แบบอินทรีย์ครับก็ตอนนี้เริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับอดทนสักนิดนะครับมันก็จะกลับมาสวยงามได้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นใบเตยก็ค่อนข้างจะเหลืองกำลังจะเขียวแล้วแหละตอนมากับเขาก็เขียวมากนะครับแล้วก็มาเหลืองมากตอนนี้กำลังกลับมาเขียวนะครับจุดที่ผมเลือกปลูกก็จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับพอตัวนี้จะชอบน้ำนะครับพอสมควรแล้วก็ไม่ชอบโดนแดดมากนะครับก็จะอยู่ร่มเงาบ้างไม่โดนแดดเต็มวันนะครับตรงนี้พริกสวยๆนะครับเป็นพริกหยวกนะครับเพาะไว้นะครับตั้งเยอะแยะนะครับปลูกได้2แถวเองนะครับเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกสักหน่อยเสียดายต้นกล้านะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล้าพริกหยวกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพริกที่เราปลูกไปนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับตอนนี้เจริญเติบโตนะครับได้ดีมากเลยนะครับเขียวมากของจริงเขียวมากนะครับใบเริ่มใหญ่เห็นไหมถ้าผมซื้อมาเนี่ยมันจะต้องมาดูแลนะครับใช้ระยะเวลาเป็นเดือนน่ะกว่าเขาจะมาเขียวมาตั้งตัวได้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือรังย้ายปลูกนะครับก็ตัวเอานะครับใบเขียวนะครับแขนงนะครับแต่ได้ดีนะครับผมไม่ตัดยอดเลยนะใครจะเลือกตัดก็ได้แต่เดี๋ยวก็จะเป็นทรงพุ่มเองอะครับปกติก็ปลูกพริกค่อนข้างจะได้กินดีเหมือนกันนะครับที่ผมปลูกลงไปนะครับเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับเห็นไหมสุขภาพต้นดีมากครับส่วนต้นนี้นะครับที่เราซื้อมานะครับผ่านมาได้ประมาณ1เดือนนะครับโอ้โหยังไม่ถึง1เดือนประมาณ25วันนะครับเพิ่งกลับมานะครับแต่กลับมาด้วยความสวยงามนะครับติดหมากแล้วนะครับดกแต่ก่อนเป็นพวกใบเป็นเชื้อรานะครับแบคทีเรียเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงดกอะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นหัวไชเท้านะครับที่ปลูกไว้ก็มองก็งามเป็นบางต้นนะครับจริงๆอ่ะธาตุอาหารเราอ่ะโอเคแล้วนะครับแต่ผมมาเรียนรู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันมีโรคแมลงอะไรบ้างนะครับที่เป็นอันดับ1 2 3นะครับผมจะได้หาตัวป้องกันตอนนี้ผมก็เรียนรู้แล้วครับแล้วก็ทำการป้องกันนะครับอยู่นี่ก็คือจะเป็นหนอนนะครับผีเสื้อด้วยผีเสื้อคืนมาไข่ใส่นะครับตรงนี้ก็คือใบโอเคมากแต่ส่วนที่โดนนะครับหนอนเนี่ยเขาจะการเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่โดนเนี่ยครับเดี๋ยวเขากำลังแตกยอดมาใหม่นะครับหลังปลูกไปได้ประมาณ7วันเนี่ยเละเลยนะครับที่แรกเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งดึงคืนมาได้นะครับดึงคืนมาได้แต่ถ้าเทียบกับพืชบางตัวนะครับที่เขาไม่มีโรคและแมลงรบกวนเยอะนะครับจากต้นเล็กๆเมื่อเราปลูกนะครับเขาก็เจริญเติบโตตัวเอาแตกกอแตกกิ่งนะครับแตกแขนงแตกใบอ่อนนะครับคิดว่าทั่วเลยนะครับเห็นไหมหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่แรกต้นเล็กนิดเดียวนะครับตัวนี้โรคน้อยปัญหาน้อยนะครับธาตุอาหารเราเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับก็
็จะเจริญเติบโตได้แบบนี้เลยนะครับแตกดีนะครับเป็นพุ่มดีพุ่มสวยส่วนใหญ่ที่มันโดนชะงักบ้างนะครับเนื่องจากเรื่องของแมลงนะครับผีเสื้อนะครับเต่าแตงมีหมดอ่ะพี่น้องส่วนตัวนี้ข้าวโพดนะครับที่เราปลูกไปเมื่อคลิปก่อนนะครับปลูกตอนนั้นก็ใช้เวลานะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่านะครับก็จะเดินเติบโตได้ดีนะครับจะมีบางที่นะครับโดนงัวน้อยนะครับมากัดนะครับแล้วให้ดูตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับเป็นสวิชชาร์ตนะครับสวิชชาร์ตก่อนหน้านี้นะครับหัวแตกหัวเละหมดนะครับถ้าสังเกตใบช่วงที่โดนนะครับโดนแทะโดนเลมครับตอนนี้เราพ่นนะครับน้ำหมักสมุนไพรจัดการเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับว่าผมใช้น้ำหมักตัวไหนแล้วก็ชีวพันธุ์ตัวไหนกำลังทำการเพาะนะครับเพิ่มนะครับแล้วจะได้มาบรรยายนะครับให้ชมเห็นไหมครับเริ่มถ้าคนมองออกนะครับจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเยินมากนะครับแล้วก็นี่ครับใบเขาเริ่มโอเคแล้วไงสีเหลืองก็มีนะครับสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีนะครับสีสันสดใสสีสันสดใสนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่โดนอะไรเนี่ยก็เจริญเติบโดนนะไม่โดนก็ไม่ได้ใบแหว่งเหมือนกันนะครับแต่ใบหลังๆเนี่ยเราพ่นป้องกันนะครับก็สังเกตได้ไหมครับว่าสีโอเคนะครับกรอบมากถ้าเป็นผักอินทรีย์นะครับดูครับกรอบแบบสุดๆนะครับตัวนั้นก็จะเป็นแปลงเหมือนกันถ้าสังเกตดีๆนะครับการทำแปลงที่นี่นี่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับมีทางเดินฟุ่ม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 ตอนนี้แปลงยังไม่เรียบร้อยนะครับมีแตงโมด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วปลายแหลมครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสวิชชาร์ตแปลงนี้ก็ปลูกทีหลังนะครับแต่โตมากกว่าเพราะว่าหลังปลูกไปได้ไม่กี่วันก็เริ่มใช้นะครับสมุนไพรพ่นทางใบก็จัดการเรื่องโรคกระแมลงได้พอสมควรนะครับเขาก็ค่อนข้างจะดีดได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับตรงนี้สีเหลืองสีแดงตัวนี้อะไรเนี่ยสีขาวเหรอไม่รู้ว่าครับจริงๆน่าจะเป็นสีเหลืองออกโทนขาวนะครับเพราะว่าเหลืองจริงมันต้องสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหลืองเลยนะครับนี่ครับสีเหลืองต้องแบบนี้อันนั้นออกโทนแบบถ้าขาวเลยอ่ะชอบเลยนะถ้ากลายพันธุ์นะผมชอบมากเลยนะถ้ากลายพันธุ์เนี่ยก็มีโอกาสกลายนะพอจากเมล็ดนะครับสีอย่างเงี้ยนะครับขาวๆถ้าเที่ยวนี้ตรงเหลืองนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าแปลงทำแล้วนะครับไม่เบื่อเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแตงนะครับแตงแล้วก็แตงโมนะครับเห็นไหมครับแถวค่อนข้างจะแบบมีความเว้าความโค้งนะครับวู้ฮู้เดินมาอีกก็จะเจอแบบนี้ครับพี่น้องในความรู้สึกในการเดินนะครับที่แปลกหูแปลกตานะครับตอนนี้แปลงก็จะมีอีก2แปลงนะครับที่ยังไม่ทำแปลงขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแปลงสลัดนะครับคอสนะครับกินคอสนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้ปลูกไปได้ไม่กี่วันนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นกล้าเราก็จะประมาณนี้ที่เหลือๆนะครับคงต้องหาที่ปลูกให้เขานะครับตรงนี้เป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กนี่นะครับนี่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับตรงนู้นก็เป็นสามเหลี่ยมชุบตรงนี้เป็นทรงอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงนะครับโอ้โหเห็นไหมครับตรงนี้ลองดูมุมนี้บ้างนะอยากให้ดูนะครับอยากให้เห็นนะครับมีคนเข้ามา1คนนะบอกโอ้โหชอบมากเลยนะครับแปลงผักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ฟึบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมปลายแหลมนะครับปลายนี่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมแต่ตรงนี้ยาวกว่าตรงนั้นอะไรประมาณนี้ได้หมดอะครับสดชื่นเลยอะเห็นไหมครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงฟึบเหมือนจะตรงนะแต่โค้งครับส่วนตรงนี้เป็นแปลงพริกนะครับก็จะทําการพูนดินขึ้นมานะครับเป็นยกสูงขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวนี้สั้นสุดนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับยาวนะครับซึ่งทําตามพื้นที่นะครับนี่ครับไม่เท่ากันนะครับไม่มีตรงไหนเท่ากันนะครับก็สวยงามนะครับพอเรือนมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพืชที่เป็นไม้เลื้อยนะครับนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับสีม่วงยาวม่วงนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นยาวเขียวซึ่งจะทำเป็นเหมือนบ้านนะครับเดินเข้ามามีประตูนะครับ
มีประตูอยู่ตรงนั้นเดินเข้ามาได้ให้ย้อยลงมาเป็น2สีสีม่วงนะครับสีม่วงสีเขียวสลับสีกัน3ต้นตรงนี้ที่ซื้อมานะครับพอมาโดนน้ำหมักปลาทะเลเราก็แตกยอดดีเขียวขึ้นนะครับจากปกตินะครับดูใบเก่านะครับใบที่แก่นี่ก็คือเหลืองพอเรามารับดูแลนะครับใบใหม่ก็คือจะเขียวแล้วก็การแตกยอดนะครับดีแตกยอดทุกข้อนะครับนี่นะครับนะฮะยอดพุ่งดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้าวโพดนะครับก็จะปลูกเป็นตัว L เผื่อใครอยากนำวิธีนี้นะครับไปปลูกก็เชิญนะครับโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยตัว L แบบนี้ตรงมาฟืดฟืดฟืดนะครับแล้วก็ไปตีโค้งหักศอกอยู่ตรงนู้นนะครับล้อมรอบเข้ามานะครับส่วนค้างก็จะเป็นฝั่งนี้สูงฝั่งนั้นต่ำนะครับก็จะเห็นเองนั่นแหละพี่น้องส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นธรรมดาบ้างนะครับแปลงที่เราเห็นต้นกล้านะครับก็คือพริกหยวกนะครับ1 2แค่เดินวนนะครับก็มีความสุขแล้วแต่ตอนนี้ที่ไม่มีความสุขเดินเห็นหญ้าไงหญ้าเยอะต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปรุงดินที่ไม่ได้ปรุงแล้วก็ใช้น้ำหมักปลาทะเลเป็นหลักนะครับก็ทำให้เขียวเขียวเขียวเหมือนกันแล้วก็โดนฝนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตชาร์จสีแดงนะครับปลูกไว้ก็ยอดโอเคแล้วนะยอดโอเคนะครับแล้วก็มีกุ้ยช่ายนะครับเนี่ยครับไม่มีธรรมดาพี่น้องไม่มีเหมือนกันด้วยไม่เบื่อเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจินตนาการมาแบบไหนดูตัวนี้นะฟึบตัดมาตรงนั้นนะครับซึ่งทางเดินจะเท่ากันนะครับสวยไหมครับแปลกตาดีนะครับก็นำไอเดียนี้ไปทำได้นะครับก็เพลินดีนะครับไม่เบื่อนะครับดูแล้วไม่เบื่อส่วนอีก2อันนะครับพี่น้องอยากให้เป็นแบบไหนลองคอมเมนต์มาสิครับว่าพี่น้องนะอยากให้2แปลงนั้นนะเป็นรูปอะไรนะครับรูปพระจันทร์รูปดาวรูปพระอาทิตย์นะครับรูปนกรูปภูเขารูปทะเลไม่ต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมร้อยเหลี่ยมบอกมานะครับเดี๋ยวผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับจะจัดการให้นะครับพอดีมีต้นกล้าเยอะเลยสลัดนะครับเดี๋ยวต้องลงละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ